สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการ Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses นะครับและในตอนนี้เราก็ได้ย้อนเวลากลับมาตรงนี้นะครับตรงที่ไคบะได้ถามว่าอ้าวตกลงว่าจะเลือกฝั่งไหนนะครับไซมอนก็ชักชวนให้อยู่กุหลาบแดงเถอะนะไคบะก็บอกว่าให้อยู่กุหลาบขาวนะครับครั้งที่แล้วเราสู้กุหลาบขาวไปแล้วครั้งนี้เราจะสู้กุหลาบแดงบ้างไคบะก็บอกว่าเออน่าเสียดายจริงๆเลยทำไมไม่เลือกกุหลาบขาวนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าพอเราเลือกกุหลาบแดงปุ๊บเราจะอยู่กับฝั่งยูกิปราบไคบะนะครับนี่เราก็มาที่ฝรั่งเศสนะครับมาที่เมืองเบรสมาเจอยูกินะครับเหมือนมาเข้าเฝ้าก่อนประมาณนี้นะครับเป็นเจ้าชายของแลงแคสเตอร์นะครับไปสู้กับยอร์กก็คือนำโดยไคบะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับยูกิก็พูดไปเรื่อยๆว่าเออเราเป็นยูกินะหรือว่าชื่อในเกมนี้คือเฮนรี่นะครับก็คือเป็นชื่อในประวัติศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ไซมอนก็อธิบายเรื่องราวหมดแล้วแหละว่าทำไมต้องมารับใช้ยูกิอะไรประมาณนี้จะไปสู้เอาประเทศอังกฤษกลับมานะครับตามนั้นเรื่อยๆแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตามธรรมเนียมคือเราต้องสู้แล้วก็เก็บการ์ดกุหลาบอีกสีหนึ่งมาให้ได้ครบก็คือกุหลาบสีขาวนะครับต้องเก็บให้ได้8อัน8ใบนั่นแหละนะครับแล้วไอ้พวกนั้นน่ะก็คือพวกไคบะเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าโรสครูเซเดอร์นะครับหรืออัศวินกุหลาบนั่นแหละเราก็จะข้ามทะเลไปบุกฝั่งนั้นนะครับซึ่งในฝั่งของไคบะนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไหนก่อนเห็นไหมว่าเริ่มมาก็มี2ตัวเลยเราเลือกตัวที่อันนี้ก่อนละกัน DC น้อยกว่าก่อนละกันครับไปสู้กับอินเซกเตอร์เนาะเป็นเด็กแมลงนะครับแล้วก็พื้นที่จะเป็นป่าหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิเป็นป่าแบบทั้งเกมแล้วก็มอนสเตอร์เผาแมลงนะครับก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากฟิลป่าเหมือนกันดังนั้นถ้าเรารีบบุกเกินไปนะครับเราอาจจะเสียหายได้ตอนนี้เอาเอลฟ์มาป้องกันดีกว่าเอาสเต็ปล่าสุดที่เล่นแล้วกันคือให้มันเข้ามาโจมตีเองนะครับมันจะได้สะท้อนไปอย่างน้อยเกือบ2เท่าความสามารถพิเศษของเด็กมาสเตอร์ของอินเซกเตอร์นะครับยังไม่มียังยศต่ำอยู่นะครับโอเคอีก2ช่องก็คงมาถึงเราแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลบให้มันเดินยากๆก่อนมันจะได้เดิน2ช่องได้ช้าๆหน่อยถ้ามันไม่ง่ายนะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับดีมากง่ายการ์ดคงไม่ต้องเดี๋ยวมันก็เดินมาเองเอากับดักวางไว้ดีกว่าอีบวกพลังแต่ตัวนี้ก็ได้ข่าวว่าฟิวชั่นมาเหมือนกันแล้วก็บวกพลังด้วยโอ้โหมาอย่างนี้ก็ต้องพลีชีพกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาตีเลยไหมเนี่ยมันอาจจะเดินเข้ามาตีแล้วต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันพลังเยอะไม่เอาดีกว่าเอาอยู่งี้แหละแล้วก็เอากับดักหลบมาก่อนให้มันเดินมาตีมันไม่ยอมเดินนะครับงั้นก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้มันตีเลยนี่ตรงนี้เอาเด็กมาสเตอร์หลบ
เสี่ยงเกินไปถ้าจะทิ้งไว้ข้างหน้านะครับถ้ามันเดินได้2ช่องมันจะเดินมาเร็วมากแล้วก็เราจะหนีไม่ทันมันซ้ำเราที2ทีก็ตายแล้วนั่น 2,750 เลยเหรอความสามารถพิเศษลดพลังชีวิต 1,000 แต่เพิ่มพลัง 1,000 ให้ทุกตัวจบให้ได้ภายในตัวเดียวดีกว่า 2,750 โอ้โหโอ้ยตัวนี้ก็ 2,600 แล้วนะให้มันตีตัวข้างบนดีกว่าต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิวชั่นไหมฟิวชั่นเอลฟ์แล้วกันนะครับเวิร์มโฮคงไม่ต้องแล้วน่าจะไหวอยู่นะนั่นแหละครับลดพลังชีวิตไปอีก 1,000 นึงแต่ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 ทีนี้จะเอากับดักหลบและไม่อยากให้มันโดนละอยากให้มันตีมากกว่าเอากับดักหลบไปเลยอุ๊ยห้ามตั้งโจมตีตัวนี้ได้อยู่ที่เดิมอ้าวหมายความว่าไงเมื่อเราเดินทางสำเร็จแล้วก็ไปอยู่ในสภาพโจมตีนะครับให้ยกเลิกทุกอย่างเลยโอ้โหงั้นเราจะทำลายกับดักนี้ทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินมาแล้วโดนมันจะแย่นะครับเอาดาวแล้วกันเนาะแล้วก็เดินมานี่แล้วเพิ่มพลังแล้วเราก็เพิ่มพลังเอลฟ์ให้หมดเลยเพราะว่าเราจะปิดเกมแล้วนะครับปิดเกมด้วยเอลฟ์เนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็เดินมาตีตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันโดนแล้วโดนแล้วเสร็จเรามาแรงก็เหอะ 2,700 ก็เหอะ ทีเดียวตายเลยอย่าคิดว่าเด็กนี้ชนะทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวตอนหลังๆเดี๋ยวก็รู้ศัตรูโหดนะครับโอเคตอนนี้เราได้การ์ดใหม่มาด้วยถ้าเราเปิดได้นะครับอยากได้จังเลย Block Attack เฮ้ยได้แล้วถ้าเราทำได้อีกนะมันก็จะเป็นสิริมงคลกับเรามากไม่ได้แล้วแต่ถ้ากำลังได้ปืนนะครับก็จะได้โบนัสนั่นได้โบนัสครับบาเรลร็อกไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เอาละครับเราชนะแล้วเรียบร้อยไม่นะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ได้กุหลาบขาวเห็นไหมสวยงามเลยจากนั้นเราก็จะโผล่ไปอีก2ทางเลือกครับอย่างที่บอกว่ากุหลาบขาวเนี่ยเราเลือกทางเลือกได้มากกว่าเยอะเลยเราก็จะเลือกว่าจะบุกใครก็ได้นี่ก็มีแบนดิตคีตมีเปกาซัสนะครับเปกาซัสโหดนะแล้วก็มีทางนี้อีกนะครับเร็กซ์แรปเตอร์จำชื่อไม่ได้แล้วไดโนซอร์ริวสกิโอเคครบ25แล้วหาร5ลงตัวนะครับไปรีไซเคิลการ์ดกันก่อนเนี่ยบาเรลล็อกที่ได้มาเนี่ยมีตั้ง4ใบแล้วเด็กหนึ่งเขาให้ใส่การ์ดได้3ใบแต่ดูก่อนว่ามันอาจจะมีใบอื่นที่ DC สูงๆแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับนี่ไงรีไซเคิลไปเลยนะครับสบายสบายเมจิแจมเมอร์โอเคแหลมครับไอตัวนี้ไม่ได้ใช้หรอกมั้งโกเลมเฮ้ยเมจิแจมเมอร์2ใบเลยเหรอโอเคถ้า2ใบเราก็อยากใส่2ใบเหมือนกันแหละเอาอะไรออกไปดีอ่ะหงายการ์ดไหมหงายการ์ดแล้วใส่ใบเดียวก็พอแล้วมั้งเพราะว่ามอนสเตอร์ที่เหลือนี่มันลงตัวมากๆแล้ว
คเดี๋ยวจะใส่ Magic Jammer เดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดให้มันเป็นไอ้นี่ก่อนเอ๊ะอย่างนี้ก่อนเออโอเคใส่ใบเดียวพอให้มันมีแค่ในเด็ก2ใบนะครับ3ใบมันก็เยอะไปเนาะโอเคครับก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินจากในเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ